MBU ISC on tour สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วง MBU ISC on tour ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนต่างๆครับและวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนเวียงนครวิทยาคมอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ส่งน้องๆ นักศึกษาเพื่อมาสังเกตการสอนและเราก็ได้มาเยี่ยมชมน้องๆและเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในวันนี้ครับและที่โรงเรียนเวียงนครวิทยาคมนะครับก็มีน้องๆจากคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ3คนด้วยกันนะครับมาเขาเรียกว่าสังเกตการสอนแล้วก็มาฝึกสอนด้วยเป็นการฝึกครั้งแรกใช่ไหมครับนะครับมีใครกันบ้างเรามารู้จักกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะดิฉันนางสาวสุธิดามหันต์ค่ะดิฉันนางสาวจอมกมลจันยอยค่ะดิฉันนางสาวธิติรัตน์เกิดเงินค่ะทำไมขึ้นมาครับผม มาที่นี่ได้ทำอะไรบ้างครับในช่วงฝึกสอนนี้ค่ะก็มีช่วยงานทางห้องวิชาการห้องธุรการแล้วก็ช่วยอาจารย์ช่วยครูพี่เลี้ยงค่ะในการสอนเด็กค่ะคือในช่วงนี้ค่ะมันมีแข่งขันทางวิชาการนะคะครูบางคนก็ไปซ้อมเด็กนักเรียนนะคะพวกเราก็ได้เข้ามาดูแลนักเรียนแทนครูค่ะความรู้สึกครับคนที่เอาความรู้สึกก็ตื่นเต้นค่ะครั้งแรกค่ะครั้งแรกที่ได้มาตอนอะไรเด็กไปบ้างก็มีตัวนี้นะคะก็จะเป็นบทสวดมนต์ภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็มีอาชีพในฝันค่ะเตรียมมาเยอะไหมมาสอนก็ถ้าถามมาเยอะไหมก็พอสมควรครับเพราะมันเป็นงานแรกที่พวกหนูได้ออกมาค่ะแล้วรู้สึกว่าเราได้ฝึกอะไรของตัวเองก็ได้ฝึกก็คือหนึ่งก็คืออดทนกับเด็กที่ดื้อนะคะก็จะแบบมาวันแรกเจอเด็กที่แก่นที่สุดในโรงเรียนแล้วค่ะห้องนี้เหรอไม่ค่ะเป็นเด็กไม่ใช่ห้องนี้น่ารักค่ะห้องนี้น่ารักมาอยู่กับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมนะครับเราจะพูดคุยกับท่านเพราะวันนี้เรามาเยี่ยมนะครับโรงเรียนแล้วก็มาเยี่ยมน้องๆที่มาสังเกตการสอนของมหาวิทยาลัยของเราด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแนะนำตัวครับผมนายวรเชษฐ์ชัยสงฆ์นะครับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการนะครับโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมครับผมครับผมโรงเรียนเราบริบทโรงเรียนบริบทโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเราจะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสังเกตเห็นว่าจะมีความร่มรื่นนะครับโดยมีต้นไม้เยอะแล้วก็บริบทของโรงเรียนเนี่ยอยู่ห่างไกลจากสำนักงานเขตพื้นที่เนี่ยเกือบ80กิโลนะครับเกือบ80กิโลเด็กๆที่มาเรียนที่แถวนี้ก็จะเป็นในเขตอุดมการที่จะติดเขาเรียกว่าหางเขื่อนอุบลรัตน์หางเขื่อนหางเขื่อนอุบลรัตน์นะครับโซนนี้เป็นโซนหางเขื่อนใช่ครับถ้าข้ามไปฝั่งนึงก็จะเป็นอุบลรัตน์นะครับ
จำนวนนักเรียนตอนนี้จำนวนนักเรียนทั้งหมด448คนครับนะครับถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดโรงเรียนขนาดกลางขนาดกลางเปิดสอนระดับม.ต้นกับม.ปลายครับครับม.1ถึงม.6จุดเด่นของโรงเรียนครับลักษณะเด่นที่ใครเข้ามาแล้วต้องรู้จักลักษณะเด่นของโรงเรียนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนนะครับคือสภาพแวดล้อมครับเข้ามาเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าจะสะอาดครับสะอาดนะครับแทบสะอาดไม่มีขยะเลยฮะซึ่งผู้ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนเนี่ยก็จะเราก็จะได้รับคำชมอยู่เสมอว่าอุ้ยโรงเรียนสะอาดมากครับแล้วก็ร่มรื่นนะครับโดยท่านผู้อำนวยการเนี่ยได้ให้นโยบายมาว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่ห่างไกลแล้วเด็กส่วนมากจะเป็นเด็กที่เราเลือกไม่ได้ฮะอย่างโรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยเขาจะสอบเลือกสอบคัดนักเรียนแต่โรงเรียนเราเลือกนักเรียนไม่ได้ครับนักเรียนที่เข้ามาส่วนใหญ่เขาก็จะไม่พร้อมทั้งด้านวิชาการเปิดโอกาสด้วยครับผมเราก็จะพยายามให้โอกาสฝึกสอนให้เขามีคุณธรรมจริยธรรมครับส่วนเรื่องวิชาการซึ่งเรื่องวิชาการเราก็เน้นวิชาการอยู่เหมือนกันแต่ก็เน้นคุณธรรมจะได้ทำมากกว่าครับเข้ามาก็เห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะตั้งแต่การจอดรถนะจอดรถนี่เคยมีทีวีมาถ่ายทำเรื่องการจอดรถเป็นแถวแล้วก็เป็นสีแยกสีเดียวกันหมดเลยใช่ฮะครับการละครสั้นญี่ปุ่นครับโรงเรียนเราเปิดสอน3ภาษานะฮะภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาจีนภาษาจีนเพิ่งเปิดปีการศึกษาที่แล้วมีครูภาษาจีนมาด้วยนะฮะก็จะเน้นเรื่องภาษาครับภาษาภาษาญี่ปุ่นได้ไปแข่งระดับภาคแล้วก็ได้เหรียญทองครับผมโอ้โหผลงานครับเหรียญทองระดับภาคใช่ฮะอันนี้คือจุดเด่นของโรงเรียนเวียงนครนะครับวันนี้ก็จะขออนุญาตท่านรองแล้วก็คณะครูนะครับเยี่ยมชมโรงเรียนแล้วก็อยากให้ท่านรองพาไปพบกับน้องๆม.6 นิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะไปดูว่าน้องๆม.6โอกาสที่จะไปเรียนต่อหรืออะไรยังไงเราจะไปสอบถามนิดนึงนะครับครับผมครูอังกฤษครูภาษาไทยครูปฐมวัยมีมั้ยครับยกมือหน่อยสีส้มครับเสื้อส้มครับเป็นครูครับถูกมั้ยครับผมมือเพื่อนครับขอรับขอรับถามว่าใครนะครับมีทางเลือกหรือว่าอยากจะไปดูแล้วว่ามีสาขาอะไรบ้างครับไหนมีใครชอบเรียนวิทยาศาสตร์ภาษามั้ยครับภาษาอังกฤษมาเยี่ยมโรงเรียนเป็นนครวิทยาคมต้องขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการแล้วก็น้องเติ้ลเนาะนะครับที่พารายการของเรามาเยี่ยมชมบริบทแค่ส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ถือว่ามาในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับท่านรองผู้อำนวยการถ้ามีโอกาสหน้าก็จะมาเยี่ยมแบบเต็มรูปแบบรายการนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางโรงเรียนแล้วก็ท่านรองผู้อำนวยการครับขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับผมพบเจอกับรายการของเราในช่วง MBU ISC on Tour หน้าใหม่ในตอนหน้าจะเป็นโรงเรียนใดนั้นอย่าลืมติดตามชมครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ